สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Fate Grand Order Server JP กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับอีเวนท์ที่เข้ามาในเกม Fate Grand Order ของเรากันนะครับผมมาเริ่มไปที่ส่วนแรกกันเลยนะผมนั่นก็คือแคมเปญรีทวิตนะครับผมซึ่งการรีทวิตครั้งนี้เนี่ยจะต้องรีทวิตให้ถึง 70,000 รีทวิตนะครับผมก็จะได้รับเพชรกันไปทั้งหมด14เม็ดกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนับเวลาที่คลิปนี้ได้ลงไปแล้วเนี่ยยอดรีทวิตก็ได้ถึง 70,000 รีทวิตที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้รับเพชรคนละ14เม็ดกันเลยนะครับน่าจะได้วันที่30มิถุนายนกันนี่แหละครับผมแล้วก็ใน Server JP ตอนนี้เนี่ยก็ได้ประกาศอีเวนต์ใหม่นะครับซึ่งจะเข้ามาให้เล่นกันเลยตั้งแต่วันที่19มิถุนายนครับผมไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับซึ่งเงื่อนไขในการเข้าร่วมอีเวนต์นี้เนี่ยคุณจะต้องจบรอดเบล3ก่อนนะผมถึงจะสามารถเข้าร่วมอีเวนต์นี้ได้นะครับแล้วก็ตัวละครใหม่ที่ได้เข้ามาในเกมเฟดแกรนด์ออเดอร์ของเราเนี่ยในครั้งนี้ก็จะเป็นตัวเคียคุเทนบาร์กินนะผมซึ่งเป็นไรเดอร์5ดาวนะครับโฮกุเป็นโฮกุหมู่สายอาร์ตนะครับผมแล้วก็ตัวนางเนี่ยเป็นตัวลิมิตด้วยนะผมใครที่มองหาคลาสไรเดอร์โฮกุหมู่เนี่ยก็เป็นตัวที่เก่งใช้ได้เลยนะครับผมจากที่ผมไปส่องสกิลดูมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพโฮกุของตัวนางกันดีกว่านะครับผมจิงกีเรชิชูชินโคเตะซาระนิทโดยชิยัตโนทามะคุโมวาริคาเซโยริฮิโตโนมาโคโตโอนิมาโตชิชิโคยามิไซเตะนิชิโตเทราสเกคโคนารินันโซซาโตมิฮัคเคนเดนสำหรับตู้กาชานะครับผมก็จะมีตัวเคียคุเทนบาคินนะครับผมที่เป็นตัว5ดาวอยู่ในตู้นะครับแล้วก็ตัว4ดาวนี่ก็จะเป็นน้องหมาโลโบของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัว3ดาวอีกตัวนึงก็เป็นอิโซซังนะครับผมซึ่งตัวอิโซซังเนี่ยเป็น3ดาวลิมิตนะครับผมใครที่เป็นสะสมก็อาจจะเปิดหาเขานิดนึงก็ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นสกินของตัวอิโซซังนะผมสำหรับสกินนี้นะครับใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็สามารถเข้าไปรับได้ฟรีๆเลยนะครับผมที่ร้านค้าดาวที่ช็อปนะครับผมก็จัดว่าเป็นสกินที่สวยสุดไปเลยแหละครับผมสำหรับสกินนี้นะครับสำหรับตัวละครที่ได้รับการปรับสกิลแล้วก็เสริมแข็งมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวอิโซซังแล้วก็ตัวหมาโลโบนะครับผมใครที่มี2ตัวละครนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปทำเควสเสริมแข็งด้วยนะครับผมก็จะทำให้ตัวละครทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวละครที่ได้รับโบนัสดาเมจแล้วก็ค่าบอลเนี่ยก็จะเป็นตัวเคียคุเทนบากินนะผมจะมีน้องหมาโลโบแล้วก็บาเกตอิโซซังแล้วก็รวมถึงองคุไซอีกด้วยนะผมแล้วก็คาร์ดอาร์เชอร์ทั้งหมดเลยนะผมก็จะได้รับโบนัสดาเมจกับความค่าบอลมากขึ้นนะครับผมและนี่ก็เป็นภาพ CE ประจำอีเวนต์นะผมแล้วก็เป็นภาพคอมมานด์โค้ดของอีเวนต์นี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่น่าฟาร์มเก็บไว้มากๆเลยแหละครับและนี่ก็เป็นภาพของรางวัลที่ได้รับจากอีเวนต์นะผมฝั่งซ้ายมือนะครับผมจะเป็นของรางวัลที่ได้จากการฟาร์มแล้วก็สะสมพอยต์นะผมเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมานะครับผมส่วนทางด้านขวามือนี้เนี่ยจะเป็นของรางวัลที่สามารถซื้อได้ในร้านค้าเลยนะครับผมและในอีเวนต์นี้เนี่ยก็ได้มีระบบใหม่เข้ามาด้วยนะผมนั่นก็คือการส่งน้องหมาเข้าไปฟาร์มของต่างๆนะผมก็จะเป็นระบบที่ค่อนข้างง่ายๆนะผมก็คือการที่เอาของของเราเนี่ยบวกกับพอยต์เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเป็นของชิ้นใหม่นะครับผมก็จะเป็นระบบฟาร์มของที่ดีมากๆอันหนึ่งนะผมเรียกว่าเป็นแพสซีฟอินคัมเลยก็ว่าได้นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอัปเดตในอีเวนต์นี้นะผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คาดว่าอีเวนต์นี้เนี่ยอาจจะมีตู้2ก็เป็นได้นะครับผมนั่นก็คือตู้2เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวละครหนึ่งที่โผล่มาให้เราได้เห็นในช่วงลอตเบล 6.5 นะครับซึ่งตัวละครนั้นเนี่ยผมจะชอบเรียกชื่อเขาว่ากันดั้มครับผมซึ่งตัวเขาเนี่ยดูยังไงก็คล้ายๆกันดั้มเลยนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นคลาสอาร์เชอร์5ดาวนะผมแล้วก็อาจจะเป็นตู้ที่2ของอีเวนต์นี้ก็ได้นะครับใครที่กำลังหาคลาสอาร์เชอร์เนี่ยก็อาจจะเก็บเพชรไว้สักหน่อยนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีตู้2เข้ามานะครับ
ันนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของผมเองเท่านั้นนะครับผมไม่รู้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะได้เข้ามาให้เราเปิดกันในอีเวนต์นี้เลยหรือไม่นะครับและนี่ก็เป็นอัปเดตอีเวนต์ที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ JP ของเรานะผมก็เป็นอีเวนต์ที่ไม่ได้ยากมากนะผมแต่ว่าเงื่อนไขในการเข้าร่วมเนี่ยจะต้องจบถึงรอบที่3เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอลาไปก่อนนะผมขอให้สนุกกับเกม Fate Grand Order นะครับเอเรียนたちと共に紡がれていく壮大な物語私たちは新たな世界へと歩みを進めます未来を切り開きましょう Fate Grand Order ご案じ召さるな殿この馬琴に任せおけい